วันนี้ผมจะมาแนะนำสีทาโมเดลวาเลโฮมแมคคาคัลเลอร์ไลท์เกรย์วอชครับสวัสดีครับผมนุแล้วคุณกำลังอยู่กับ Channel นุโมเดลเลอร์ครับเจ้าสีวอชสีเทาอ่อนนี้ก็เป็นหนึ่งในสีทาโมเดลจากไลน์แมคคาคัลเลอร์ของวาเลโฮนะครับสีนี้เนี่ยก็เป็นสีที่ใช้ในการตกแต่งหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นสีวอชถ้าพูดถึงจุดเด่นของเจ้าสีนี้เลยก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำการวอชหรือทำการพาเนลไลนิ่งนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าการตัดเส้นสีที่พวกเราเลือกใช้โดยมากก็จะเป็นสีเข้มอย่างเช่นสีดำสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีสนิมซึ่งในบางงานเนี่ยเราจะอยากแค่เน้นรายละเอียดของผิวโมเดลที่เป็นสีกลางๆที่ไม่ได้เข้มมากอย่างพวกสีเหลืองหรือว่าสีเทาโดยที่เราไม่อยากที่ใช้สีดำหรือสีน้ำตาลนะครับใส่ลงไปผมว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเจ้าสีวอชสีเทาอ่อนสีนี้เนี่ยเข้ามาช่วยในงานลักษณะนี้ได้ดีเลยเพราะว่าเจ้าสีนี้ครับเวลามาทำการทาลงไปเวลาเขาไปอยู่บนพื้นผิวของงานตัวสีไม่ได้ทิ้งคราบแบบเดียวกับพวกสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มทำจริงๆเจ้าสีนี้ก็ทำงานในลักษณะเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเจ้าสีนี้น่าจะให้ความรู้สึกอ่อนมากกว่าไม่เหมือนกับพวกสีดำหรือสีน้ำตาลอะไรแบบนั้นที่ว่าเวลามาทำการวอชหรือทำคราบไหลหรืออะไรมันจะเป็นให้ความรู้สึกสีดำมืดๆแต่ว่าเจ้าสีเทาอ่อนเนี่ยมันจะไม่ได้ทิ้งคราบเข้มไม่ถึงขั้นขนาดนั้นซึ่งหลายคนเวลาทำโมเดลเนี่ยในบางกรณีเราอาจจะไม่อยากที่จะลงไฮไลท์ที่มันดำมากๆอะไรแบบนั้นก็ได้ผมว่าสีเทาอ่อนนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะในกรณีแบบนี้นอกจากที่จะใช้ในการทำพวกพาเนลไลท์แล้วก็การเน้นรายละเอียดของร่องรอยต่างๆแล้วเนี่ยเจ้าสีเทาตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้ผสมน้ำเยอะๆหน่อยแล้วก็ใช้ทำการวอชทับผิวโมเดลของเราเนี่ยเพื่อลดความสดของสีโมเดลลงก็ได้แถมการวอชก่อนปิดงานแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เวทเทอริงเล็กๆขึ้นมาด้วยนะครับสรุปก็คือเจ้าสีเทาอ่อนวาเลโฮแมคคาคัลเลอร์ไลท์เกรย์วอชสีนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำการวอชหรือว่าการตัดเส้นแบบที่มันไม่ได้เข้มมากแต่ถ้าคุณมีสีดำอยู่แล้วหรือคุณมีสีน้ำตาลแล้วคุณใช้กับงานของคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันโอเคโดยเฉพาะคนที่ใช้สีวอชของวาเลโฮอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยใครที่มีสีวอชสีดำกับสีวอชสีขาวสีวอชสองสีนี้สามารถผสมกันแล้วก็เจือน้ำลงไปหน่อยให้กลายเป็นสีเทาได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราอาจที่จะเซฟงบตรงนี้โดยการที่ไม่ซื้อก็ได้เพราะว่าเจ้าสีของแมคคาคัลเลอร์ตัวนี้นี่ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติที่เรียกว่าโดดเด่นอะไรถึงขั้นทดแทนไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่โมเดลเลอร์แต่ละท่านจะพิจารณาละกันครับถ้าใครสนใจยังไงก็ลองหามาใช้กันดูนะครับโอเคก็ขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกกันทุกท่านนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ